กรนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางผู้ให้ข้าวให้น้ำสงฆ์นครลำปางเขามีสภาองค์กรนิสิตถึง2ฝ่ายถึงบรรพชิตและคฤหัสถ์นาที่บริการศรัทธาญาติโยมอยู่บัดเดียวเนี้ยน่าก็เป็นการบริการจากสภาและองค์กรนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะเออโอ้คำมีคำมันร่วมแรงแข่งขันนะเพื่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้สะดวกเนาะเข้ามาในวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบ่เก้อบ่เขินมีอันใดสงสัยอันใดก็สอบถามได้เนาะสอบถามอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตก็เจริญพรคุณแม่ศรีนวลสุดลินมงคลนี่ลูกสาวมาก่ะเอาพักละมาตัวสาธุนะสาธุนะโอ้พ่อครูศิริกินอันพักไม่ใช่ค่ะมากินจีนเอาพักละมาฝากอนุโมทนาต่อไปเป็นต้นพระป่าของถวายพัตตาหารเพลพระนิสิตทุกวันอังคารวันพุธอันนี้ก็สำคัญเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกวันอังคารวันพุธพระนิสิตมาเรียนหนังสือนะเปิ้นบ่ต้องได้ห่อเข้าห่อหน้ามานะก็อาศัยโรงทานนะของวัดป่าพระเจ้าอุทุมพรท่านนะท่าเดือนะวัดป่าพระเจ้าอุทุมพรนะโดยมีท่านพระครูบาบุญปิงนะกิติยาโนหรือท่านพระอาจารย์สุรชัยสถานะหนึ่งเป็นพระนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาเดือนนี้ขึ้นปี2ละนะพระสงฆ์องค์เน้นมาเรียนหนังสือป้าแม่ครัวมาทำกับข้าวกับป่านะเรียกถวายพระนิสิตที่มาเรียนหนังสือทุกวันอังคารวันพุธนะเพราะฉะนั้นก็นะใครมีข้าวสารมีน้ำมันมีไข่มีวัตถุดิบอยู่ที่บ้านนะใครเป็นเจ้าภาพนะครบรอบใครวันเกิดก็ดีนะใครตาลนะถวายพระตาหารพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนนักจำนวนหลายก็เจิญได้เนอะถ้านับเป็นมื้อเนี่ยมื้อละประมาณ 5,000 บาทนะมื้อละ 5,000 บาทแต่ถ้าบ่เป็นมื้อนะจะมาร่วมก็ได้นะวันนี้ก็ปักต้นพระป่าเอาไว้นี่ละนะเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้เขียวอุ้มหุ่มนี่นะเต็มต้นหน้านี่หน้าฝนเนาะใบมันเขียวไปหน่อยนะก็มาปักสมทบทุนกันได้นะมีต้นพระป่าอยู่นี่นะหน่อยนักบ่ว่าเนอะ5บาทก็ได้10บาทก็ได้20บาทก็ตาม100ก็งามนะ 1,000 ก็ได้นะสาธุสาธุอ่ะสมทบกันคนเล็กคนละน้อยน้อยก็เป็นนักนะยินดีต้อนรับศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่มาจากที่ทั้ง4นะอันนี้ก็มานี่เห็นละโอ้สามัญเอนทีละพลทาสาอันนี้ก็ดีเจนะพระนักเผยแพร่รูปหนึ่งนะวางนี่ก็บ่เคยได้ออกนะศรัทธาญาติโยมก็ถามหาอยู่เด้อเดี๋ยวอาจารย์เอ็มจะปลดอากาศละรวมพระครูศิริด้วยนะบ่เคยได้ออกไอ้แม่ลูกไหนมาฮะนี่แม่ลูกไหนมากันนี่แม่บ้านหยังสีดอนชัยต้นหงนี่กะอ๋อสาธุสาธุนะพ่องห้องก็มาจากหน้ากวางหน้าฟันบ้านอำเภอแม่ท่าเนาะสาธุสาธุมาแล้วก็นะเนอร์ตั้งขวามือนี่กับผู้จ่าเตียนฮะเอาใส่เอาใส่ในปี้อ้อยเอาใส่ในตู้นี่แหละเอาใส่ในปิดโตยักษ์นี่เอาหย่อนตั้งหน้านี่ปะปิ่นโตหลวงนะเอาหูน้อยลำไปก่อยใส่เนอะวันนี้บ่เต็มห้องบ่เลิกนะปิ่นโตนี่นะถ้าบ่เต็มห้องบ่เลิกฮะเต็มอยู่เต็มอยู่นะสถากับกำลังมาเนอะขึ้นมาหอประชุมนี่ขวามือกับบริการปูจาเตียนเนอะปูจาเตียนแว่นเตียนธรรมจักปูจาแล้วใส่กระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวเปิ้นจะเอาไปใส่ในหม้อต้มในพิธีเนอะช่วยแนะนำกำเนอะนะถ้าสถาปุจจาเตียนให้เก็บรักษาไว้ก่อนส่วนผ้าอาบน้ำฝนนะเตียนนี้ปุจจาตะได้ก็19บาทนะผ้าอาบน้ำฝน199ทั้งครอบครัวนะเขียนจื่อได้เลยสาธุฮะเน็ตน้อยมีอยู่อีแม่ใครได้ล่ะเดี๋ยวจะเอาฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เอ็มเอามาให้ส่วนผ้าอาบน้ำฝนปูจาแล้วเขียนจือแล้วเฮือเดินไปตั้งขวามือจะมีโต๊ะนะโต๊ะพระนิสิตบริการคอยปั่นปอนเฮือสถาญาติโยมเนอสาธุดอนไฟแม่ท่าเนาะบ้านใหม่
บ้านใหม่ดอนไฟสาธุสาธุนะส่วนตังซ้ายมือท่านเด้อต้นพระป่านะต้นพระป่าหน้านี่หน้าฝนก็กำลังฮดน้ำกันอยู่มาช่วยกันฮดน้ำหน่อยเด้อมาช่วยกันฮดน้ำปักต้นผ้าป่ามีตึงสมทบกับน้ำกาไฟของวิทยาลัยสงขลานครลำปางมีตึงสมทบหน้าสถานีวิทยุสถานีวิทยุ FM 106.50 MHz นะที่สถาฟังรายการธรรมะจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะนี่เพราะเฮาได้ช่วยกันสนับสนุนการน้ำกาไฟนะสถานีเลยออกอากาศได้ทุกวันนี้นะสถาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็มีต้นนะสมทบองค์กรนิสิตนะเพื่อกำลังจิตกำลังใจองค์กรนิสิตโอ้ประช่วยกันช่วยงานของวิทยาลัยสงขลานครลำปางทุกการทุกงานเนี่ยวันนี้ขนาดวันติดนะปากันมานั่งบริการสถาญาติโยมถึงพระนิสิตและก็นิสิตเนาะก็ร่วมแรงแข่งขันอนุโมทนาได้ร่วมสมทบทุนกันเด้อได้เนอะเพื่อกิจการงานขององค์กรนิสิตและก็ร่วมบุญภัตตาหารพระนิสิตนะที่เปิ้นมาเฮียนวิทยาลัยสงขลานครลำปางเด้อก็ขออนุโมทนาคณะสถาบันแม่ฮวกนำโดยหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเนาะไร่หินนะเจ้าวาดวัดแม่ฮวกหลวงพ่อพระครูโทษจื้อไม่ปนงามแต่ขออภัยจำบ่ได้นี่นะขอสุมาอภัยนะปาสถาวัดแม่ฮวกมาร่วมรอเทียนหลวงพ่อก็ตั้งนะใจเฮียนด้วยนะเป็นพระนิสิตปี2เนาะสถาขออนุโมทนาสถาแม่หลวงมื่นแม่หลวงมื่นชนละพลนะสถาบันแม่ฮวกเนาะอนุโมทนาอาจารย์ชาติต้องมายื่นให้ผมเดี๋ยวอาจารย์ชาติอู้ต่อได้เลยครับขออนุโมทนาแม่พินนาชัยแม่พินชัยนนท์นะพร้อมด้วยครอบครัวนะเปิ้นลูกบ้านแม่ฮวกมาเนาะร่วมทำบุญ100บาทหน้าหลวงพ่อพระครูเจ้าคณะตำบลไหลหินเจ้าวัดวัดแม่ฮวกหลวงพ่อพระครูอย่างก็หลวงพ่อพระครูพิสารธรรมวัดโอ้จึงงามแตะงามว่ะนะได้ปราสถามาห่วมบุญในวันนี้กับขอบพระคุณยิ่งขออนุโมทนาผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์ร่วมทำบุญนะกับวิทยาลัยสงขลานครลำปางใส่ซองมาละขออนุโมทนาแม่หอมเตวีสถาบันแม่ฮวกก็ได้มาร่วมรอเตียนพรรษาของวิทยาลัยสงขลานครลำปาง100บาท100บาทสาธุอนุโมทนาขออนุโมทนาแม่บุญปันชิติโชคชัยทิติเอกนอทิติโชคชัยบ้านม่อนหินแก้วนาตำบลวังเป้าอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางก็มาร่วมรอเตียนพรรษาประจำปี2567นาแฮมก็ขออนุโมทนากับแม่สีนวลองค์การนาบ้านหมู่สีนะบ้านหมู่สีเนาะขออนุโมทนาสถาเดอร์ขอบคุณแม่นางวิมาลานาชัยนะเอกะถ้าอ่านผิดขอสุมาอภัยมาร่วมบุญด้วยกันเนาะขออนุโมทนาคุณพลอยคาลมเอกะโอ้เล่นบ่ได้นะนี่ออกวิทยุไล่สวดตัวนะขออนุโมทนาโยมพลอยคาลมเนาะคาลมขออนุโมทนาโยมจำเรียงแม่จำเรียงฟูแก้วโอ้อันนี้โทรเข้ารายการวิทยุครูบาอาจารย์ตลอดนะเนี่ยนะแม่จำเรียงบ้านม่อนหินแก้วนะก็มาร่วมอนุโมทนาบุญขออนุโมทนาคุณเบญจมาศองค์การนะบ้านม่อนหินแก้วนะมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ขออนุโมทนาโยมบุญเทียมนันใจบ้านม่อนหินแก้วโอ้บ้านม่อนหินแก้วมานักมาหลายนะเมารถบัสรถทัวร์มาเลยเออขออนุโมทนากับคุณพ่อสงัดคุณแม่พันนาบ้านกัดไตเนอร์สาธุขออนุโมทนาสถาเจ้าภาพลงทานนาถวายพระตาหารเพนพระสงฆ์องค์เจ้าพระเถระพระนิสิตติมารวมในวันนี้และก็นาเลี้ยงสถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มาจากที่ตั้งสี่วางนี่การนั่งอีแม่ไอ้แม่มาแซวว่าวางนี่ยังมาออกเ
น้ำดื่มบริการฟรีเนอร์สตาญาติโยมเอาไปใส่อันปิ่นโตยักษ์กำเนิดสองนี่นะขออนุโมทนาสถาติเป็นเจ้าภาพลงทานเลี้ยงสถาญาติโยมตั้งหลายในวันนี้เนอมีแม่บัวเร็วชัยอุดบ้านป่งไตมาเลี้ยงแกงพักขี้ขวางแกงพักขี้ขวางเนี่ยต่อความเมืองดีนะเมื่อไหนได้กินเตื่อขออนุโมทนาสถาแม่บัวคลี่บรรจุดหมู่5เอาน้ำพริกพักลวกแล้วก็จิ้นทอดนะมาเลี้ยงลงทานในวันนี้โอ้กับข้าวกับป่าแต่ละอย่างเมืองทั้งนั้นขออนุโมทนาแม่ถนอมนำวงบ้านปงไตเอาไส้อัวนำมาเลี้ยงนะเหงาเป็นกิโลบันว่าไส้อัววันนี้นะเหงาเป็นกิโลไปช่วยกันอันกินเนอร์นะขออนุโมทนากับสถาญาติโยมใครที่ปูจาเตียนมาแล้วนะใครเฮือนะเจ้าหน้าที่ของเฮานะได้ช่วยเขียนก็มาวังโอ้สถาญาติขอยินดีต้อนรับสถาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นเครือข่ายของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาโน่ขาวพลเรียกนะอยู่หน้าวิทยาลัยสงขลานครลำปางมาเชิญเชิญคุณแม่อันนี้เอากำอย่างมาตัวกับเข้ากับปากสาตุตำมันอุ่นเชิญเชิญขึ้นบนแม่นิตยาก็แม่บัวไข่บ้านโต๊ะหัวจ้างแม่นิตยาบ้านหนองห้าเนาะสาธุสาธุยินดีต้อนรับสถาจากอำเภอเชียงดาวตอนนี้ท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินะกำลังไปต้อนรับอยู่เนาะเจิญบนหอประชุมหลังใหญ่นี่เด้อหอประชุมหลังใหญ่อันนี้ร่วมทำบุญนี่เนาะสาธุคุณแม่ตาแม่ดาตาคำลือแม่ดาตาคำลือบ้านหม่อนหินแก้วมูซีวังเป้านะมาร่วมรอเตียนอันนี้แม่หยังแม่วันเพ็ญฮะใจทองบ้านหม่อนหินแก้วร่วมทำบุญแห่มสาวบาทเจริญพรขออนุโมทนาแม่นิตยาปินตาคำนายเฉลียวนาควานิชนางยุพานาควานิชนายธนวัฒน์ธรรมลังกานำเมวิกาชาติวงร่วมทำบุญหล่อเตียนพรรษาแห่ม100บาทนะขออนุโมทนาและขออนุโมทนากับแม่ศรีบุตรปินตาคำบ้านหนองห้านะตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็มาร่วมบุญด้วยกันในวันนี้ขออนุโมทนาโอ้วันนี้อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรวัฒน์ชัยวงศ์นะเสื้อแดงงามนะประจำวันติดเนาะได้มาร่วมบริการสถาญาติโยมไอ้แม่จะเขียนเตียนก็เขียนด้วยตัวเองก็ได้หรือมาตั้งเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงขลานครลำปางนำโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยนะและก็น้องการเงินได้บริการอยู่โต๊ะนี้สำหรับพระนิสิตที่มาร่วมงานนะมาลงทะเบียนได้ที่โต๊ะนะบริการด้านซ้ายมือนำโดยท่านนะผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการนะและก็เจ้าหน้าที่และก็นิสิตเราได้บริการอยู่เนอะสถาญาติโยมทั้งหลายก็ลงทะเบียนได้ครับสถาเปิ้นกว่าพร้อมนะปกข้าวหอมมาถวายปิ่นเน้นไอ้ตัวสาธุสาธุเมื่อได้ร่วมบุญตั้งหน้าหอประชุมแล้วเชิญเข้าไปนั่งนะเชิญไปนั่งอากาศเย็นๆนะในหอประชุมได้เนอะสถาญาติโยมทั้งหลายนั่งหน้านี้อยู่ใกล้พิธีได้เปรียบนะได้หันอะไรยังนะชัดๆนะได้หันครัวอะไรยังชัดเจนตอนนี้ในหอประชุมแห่งนี้ก็มีสถาญาติโยมหลายผู้หลายท่านเกิ่งหอประชุมแล้วเนอะเกิ่งหอประชุมละเดี๋ยวได้เวลากำหนดตามที่ต่างคณะดำเนินการกิจกรรมรอเตียนพรรษาก็จะได้ดำเนินการพิธีต่อไปเตียนแผ่นนี่แม่เก็บไว้ก่อนเนอะเตียนแผ่นเอาไปจอมตั้งไหนก่อนเนอะหรือว่าภัยเจ้าบัตรสะดวกตั้งไหนจะจอมตั้งนอกก็บอกว่ากันแต่อีแม่เนอะเอาไปไหว้ตั้งไหนก่อนเตียนแผ่นนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีพิธีหล่อเตียนที่เป็นพิธีเพื่อสถาได้ไปเข้าแถวหล่อเตียนกันตั้งไหนเนอะแม่เก็บไว้ก่อน
นะเตียนแผ่นนี้นะรักษาเอาไว้เด้อเดี๋ยวไปนั่งตั้งในเด้อแม่แม่ทําบุญอะหยังรอเตียนครับไปติด้านขวามือแม่เลยเด้อไปบอกชื่อบอกเสียงหรือจะปักต้นหั่นก็ได้นะไปติปุ่นเลยเด้อแม่เด้อสาธุช่วยปกต้นพระป่ากําเด้อถ้าจะนักละนะช่วยเอาหยังมาแต่งมาทับกํานะเชิญศรัทธา FC จากเชียงใหม่ขึ้นบำเพ็ญหอประชุมเด้อศรัทธาตั้งขวามือนี่ก็เป็นการต่อเตียนเป็นการพุทธเจ้าอานิมนต์ท่านสมชาติต่อศรัทธาพี่น้องจากตังเชียงใหม่เด้ออําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นําโดยคุณสมพรรัตนังพร้อมกับคณะทีมงานแม่เพียนแม่บวนเพียนสิริวันเด้อพี่น้องเชียงใหม่มาสตางค์ตกสองหน้าบ่ต้องเอามันเบาไปใส่แหมน้อยเด้อตอนนี้คณะศรัทธาเรียนเชิญเด้ออันจะปูจาแผ่นเตียนปูจาผ้าอาบน้ําฝนปูจาตรงนี้เด้อแม่เด้อผ้าอาบน้ําฝน199แล้วก็แผ่นเตียนนี้ของคนเดียวนี้19บาทถ้าว่าเป็นครอบครัวนั้น199เด้อสาธุสาธุเดี๋ยวจะได้อ่านเด้ออาเอมเข้าห้องน้ำห้องน้ำขออนุญาตจันทร์สมชาติกำเนิดศรัทธาญาติโยมนะไผ่มีเพียแผ่นเตียนติปูจาแล้วเฮ้อใส่กระเป๋าแล้วเข้าไปนั่งตั้งในแต่ถ้าไผ่ใครรอเตียนเนี่ยมาตักเอาได้เลยเน้อบ่จำเป็นต้องเอาแผ่นเตียนมาจอมนะแผ่นเตียนนี่เขาจะเอาไปจอมตั้งในเน้อนะได้พอเดี๋ยวจะแล้วก็เก็บไว้ไม่ใช่เอาคิดปูจาแล้วก็ให้เปิ้นนั้นให้เปิ้นปั่นปอนนะนะศรัทธาญาติโยมเด้อแผ่นเตียนนี่ก็ถ้ามีหลายแผ่นก็เก็บไว้1แผ่นนะที่เหลือจะมาจอมในกระทะแล้วก็ตักน้ําเตียนนะรอได้เลยเด้อบ่มีแผ่นเตียนจะตักน้ําเตียนรอก็ได้เด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะไผ่ไข่ปูจาแผ่นเตียนก็เชิญนะด้านขวามือเนอะเดินขึ้นมาหอประชุมด้านขวามือถ้าอาบน้ำฝนก็มีเอาไปไหนได้แม่เดี๋ยวจะเอาไปจอมตั้งไหนเด้อจอมหม้อต้มส่วนไอ้แม่ไข่รอเตียนตั้งนอกกระตักในกระทะได้เลยเนอะสาธุอนุโมทนาคุณแม่นิตยาแม่บัวไข่แม่ไฟแก้วบ้านตงหัวจ้างเป็นเจ้าภาพลงทันตำมนุนนะตำมนุนเนอะจิ้มพอตำมันหนุนบันตกหัวจ้างเฮ้ยโทษฝากซื้อพี่ดิสถานเนอะพี่น้องตังดอยสะเก็ดเนาะนำโดยเจ๊มวยนะโยบุญเพียรแล้วก็เจ้าแม่สาธุเนอะตอนนี้คณะสถาทยอยกันมาเรื่อยๆเจริญปอนเนาะไปเลือกแผ่นเตียนไปดูแผ่นเตียนก่อนเนาะแผ่นเตียนที่ศรัทธาจะได้เอาไปปูจาเนาะจะได้เอาไปปูจาแผ่นเตียนที่จะได้เอาไปปูจาสาธุแม่สาธุสาธุสาธุบุญรักษาเนาะบุญรักษาสาธุยอมแม่คณะสถาจากสันสัตมากัน5กันรถตู้เนอคณะสถาพี่น้องจากสันทรายจะเขียนเองก็ได้เนอหรือว่าจะให้ลูกหลานเขาเขียนให้กันครับเข้าครับครับเข้าเดี๋ยวพัฒหารเพ้นจะเลี้ยงนี้ไหมอยู่ตั้งหลังนี้เนอสาธุสาธุเจ้าแม่เจ้าสาธุยังมาเถอะก็เดี๋ยวก็มาถึงเป็นม้าไก่เจ้าศรัทธาญาติโยมเนอไผ่ไข่ปักต้นขานะร่วมรอเตียนพรรษาก็ด้านหน้าไผ่ไข่รอเตียนพรรษาก็มีน้ำบวยเนอะน้ำบวยตักแล้วบริหารจัดการเนอมันมีทั้งหมดอยู่เก้าต้นนะเตียนนะน้ำบวยนะตักเตียนหนึ่งน้ำบวยบริหารใส่ให้ได้ครบเก้าต้นเนอนะเก้าดีเก้างามเก้ามงคลตอนนี้ด้านหน้าหอประชุมนี่ก็คับคั่งนะพระอาจารย์นะสาธุสาธุภัยขึ้นมาแล้วมาปูจาแผ่นเตียนมาปูจาผ้าอาบน้ำฝนกันได้
หรือด้านซ้ายมือน่าจะปักต้นพระป่าสมทบนะการนำกาไฟของวิทยาลัยสงการนำกาไฟของสถานีวิทยุนะ FM 106.50 ภัยจะร่วมปักต้นพระป่าองค์กรนิสิตภัยจะร่วมปักต้นถวายพระตาหารเพนขอเจิญใดเนอสาธุสาธุนักศึกษาปริญญาโทเจริญพรคณะครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมาถึงแล้วเนอะช่วยตรงนั้นก็ได้เนอะตรงตีอันเขียนชื่ออย่างตรงนั้นก็ได้ช่วยกันแม่นละแม่อาจารย์สมชาติเจ้าบหันครับเด้อล่ะเจ้าสาธุเจ้าเอาอยู่น้ำโจนี่กะบกรแม่ศีลมังคละแม่ศีลนังมังคละอยู่แถวน้ำโจนะแม่ท่านะเจ้าโอ้ดีกะ ดีแล้วขอบคุณอีปอโอ้สาธุเนอะวันนี้รวมพิธีขึ้นแล้วกันนะสาธุสาธุสาธุพี่น้องตังสันทรายเนอะพี่น้องตังสันทรายเชียงใหม่โดยเจ๊บุญเพียรสิริวันเจ๊มวยนะตลาดแม่แก้ดน้อยสันทรายเชียงใหม่พร้อมคณะคุณโยมสมพรรัตนังข้าน้ำกาไฟมหากาอันนี้ถวายอัตมากาอันนี้ถวายมหาสมชาติเนาะโอ้สาธุโอ้ม่อนฤาษีกาโอ้สาธุมาอีแม่ยูสันทรายล่ะอ๋อเจ้าสาธุสาธุสาธุโยมแม่สาธุเจ้าสาธุเจ้าภัยที่จะปูจานะพาอาบน้ำฝนเหลือประมาณ15ผืน เหลือประมาณ15ไอ้แม่เอาไว้ที่อันนี้เลยโต๊ะนานี้เนาะโต๊ะนานี้แม่เช็คพอเนอะเจ้าหน้าที่ถ้าแผ่นเตียนบะปอเดียวเฮ้อละอ่อนเขาไปเอามาเพิ่มแหมเนอะเพราะวันนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากศรัทธาญาติโยมเท่าไก่พ่อแม่บันเฮาเนอะพี่น้องนากว่างนาฟานพี่น้องบันแม่เฟืองพี่น้องหลวงปู่กันมาพี่น้องตังแม่เฟืองโทรหาพี่น้องตังแม่เฟืองพี่น้องตังนากว่างนาฟานเนาะแม่ทะพี่น้องแม่เมาะกับมาเนอบันเฮาก็คาห้างชัดเสริมงามซบปราบแม่พริกนะอำเภอเถินเอาปลากันมาสาธุอีแม่อันใดแหมงานซบแม่บัวเย็นเอาใส่ยามเลยเดี๋ยวจะไปป่นสตังค์เปิ้นอันนี้เปิ้นฝากสาธุหลวงป้อสาธุนิมนต์ครับมูลศรัทธาคุณโยมสิริวันเนอะโยมสิริวันเดี๋ยวประกาศก่อนเนอะโยมสิริวันเจ๊มวยเนาะกาดอันนี้เขียนให้อาจารย์กำเขียนใส่ไหนเดี๋ยวจะเอานี่เปิ้นใส่อันเอาซะฮะเอาสตังค์ใส่ในฮะแต่เขียนเอาชื่อมาให้อาจารย์นะเอาสตังค์ใส่เอาเขียนชื่อมาให้อาจารย์จ่าตุสาตุแม่บัวเรียวชัยอุดบันปงไตอ๋อเพิ่นเอาอันหงตาลมาเนาะแกงพักขี้กว่างแม่บัวขี้ถ้าโปนน้ำพริกแม่ถนอมปงไตใส่อัวแม่นิตยยาแม่บัวไข่แม่ไผ่ตำบะนุนแม่น้อยอินยาสีขนมจีนแล้วก็ลูกเนนรายการธรรมะครับลูกเนนพัดมีครับไออย่างชมพูนี่ชมพูคืออย่างอ๋อพัดมีชมพูแล้วก็อันแม่อมนวันเล้ากุลก็พัดขนมจีนจากเชียงใหม่มาอันนี้เอาตังออกแล้วเนาะสาธุลูกน้อยลูกเนนมาประกาศนี้มาประกาศนี้เป็นประกาศอ่านให้เปิ้นแล้วก็เอาตังใส่อะไรเลี้ยงเลยตังนี้เป็นเศษก็มีเอาใส่เข้าไปนะสาธุสาธุแบบขออนุโมทนาครับศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับเนาะการตนตัวของคุณธิดาพรนาทีหน้าพร้อมลูกหลานพี่น้องศรัทธาแม่แก่น้อยนะครับร่วมบุญมา1 2ปัจจัย
สถาตนตัวของแม่ศรีจันทร์ใช้วังเย็นพี่น้องสถาบันหนองแหวนนาตวานัดกันจะดีนะมีไหนมวยเนอแม่ศรีจันทร์ใช้วังเย็นพี่น้องสถาบันหนองแหวนร่อมบุญมาทํา1 2ปัจจัยนะครับทําบุญหล่อเตียนสถาตนตัวของแม่ยายไหมนะเป็งบางวันพี่น้องสถาบันหนองแหวนร่อมบุญมาทํา1 2ปัจจัยแม่อำนวยสายเครือวงพี่น้องศรัทธาหน้าบ้านหม่อนหินแก้วนะครับน้อร่วมบุญมาแถม1 2ปัจจัยนะครับทัดนั้นมาขออนุโมทนานะครับคณะศรัทธาแม่ทองคำนันใจพี่น้องศรัทธาบ้านหม่อนหินแก้วนะครับเนาะร่วมบุญมาแถม1 2ปัจจัยแม่ทองอินกันภัยพี่น้องศรัทธาหม่อนหินแก้วร่วมบุญมา1 2ปัจจัยแม่ศรีบานหน้าองค์การพี่น้องศรัทธาบ้านหม่อนหินแก้วร่วมบุญมาแถม1 2ปัจจัยนะครับทัดนั้นมาขออนุโมทนาศรัทธาตนตัวของนายอินสอนนางรัญจวนบุญนำมาพี่น้องสถาบันตะเขาน้อยร่วมบุญมา1 2ปัจจัยนาสถาตนตัวขอแม่วันเพ็ญปินชัยนาพ่อมครอบครัวนาพี่น้องสถาชุมชนนาลิงมื่นเนาะร่วมบุญหล่อเตียนแถม1 2ปัจจัยนะครับเนาะพัดนั้นมาขออนุโมทนาตนตัวขอแม่ศรีนวลบุญเรืองนะพี่น้องศรัทธานะแม่โจตะเดียนเชียงใหม่นะครับเนาะร่วมบุญมาแถม1 2ปัจจัยนะนะครับเนาะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมที่กำลังมาเนอะโอ้ตึงลำปางตึงเชียงใหม่เชียงใหม่ก็มาแผ่วเจ้าของตลาดแม่แก้ดน้อยเอกะอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็นำศรัทธาญาติโยมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมในพิธีหล่อเตียนพรรษาถวายเตียนเก้าวัดนะจัดโดยวิเลยสงฆ์นครลำปางและก็พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์นะจำนวน99รูปนะก็ขอเชิญเนอะเมื่อมาแล้วก็ขอเชิญเข้ามาร่วมบุญกันได้ปูชาแผ่นเตียนด้านขวามือของศรัทธาญาติโยมปูชาผ้าอาบน้ำฝนนะขวามือแล้วก็มาร่วมหล่อเตียนพรรษาเนอะมีบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่และก็นิสิตบริการตักน้ำบวยคนละบวยและก็บริหารใส่ต้นเตียนมี9ต้นเนอะใส่ครบเนอะขออนุโมทนาศรัทธาตนตัวของคุณรัตดากุศลหล่อมบุญมา1 2ปัจจัยนะครับเนาะศรัทธาตนตัวของพ่ออินสอนแม่อาลีคำตึกนะครับเนาะพี่น้องสถาบันแม่แก่หลวงจากเชียงใหม่นะครับน้อร่วมบุญมา1 2ปัจจัยตนตัวของคุณประภาพรสุวรรณคุณแดงสุวรรณพี่น้องศรัทธาน่ะสารซ้ายแม่โจ้สายเก่าน่ะเชียงใหม่ร่วมบุญมา1 2ปัจจัยอันนี้ก็เป็นพลังคลื่นสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือน่ะโดยภายใต้การนำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมน่ะรองนะจะคณะอำเภอดอยหล่อนะครับเนาะนะได้ส่ง FC มาแตนวันนี้นะครับเนาะได้มาร่วมบุญได้มาร่วมกุศลสถาตนตัวของนายหนอทองบุญทานางณัฐรินทร์บุญทาพ่อลูกหลานพี่น้องสถาสัตสายแม่แก้วน้อยเชียงใหม่นะครับสถาตนตัวของเด็กหญิงทิติชนาการสมมาพ่อครอบครัวร่วมบุญ1 2ปัจจัยนางอำพรนะครับเนาะท่านที่ใช้พร้อมลูกหลานพี่น้องสถาเชียงใหม่ร่วมบุญมา1 2ปัจจัยคุณสมพรรัตนังนะครับนะบ้านป่าเมือดร่วมบุญมา1 2ปัจจัยนะครับสำหรับสถาญาติโยมติมาแล้วก็เชิญในหอประชุมเนอร์เก้าอี้ตั้งได้ว่างนั่งได้เลยแล้วก็นิสิตชายนะนิสิตชายของวิเลยสงฆ์นครลำปางช่วยบริการด้วยเนอร์ถ้าสมมติเก้าอี้บ่พอก็เสริมได้หรือนะหันฟังตั้งพระสงฆ์ทางท้ายๆเชิญศรัทธาญาติโยมนั่งท้ายๆนะได้เลยส่วนพระสงฆ์นะครับนิมนต์ขยับขึ้นตั้งหน้ากำเนิดพอดีศรัทธาญาติโยมเปิ่นมาหลายนะเปิ่นมาหลายนั่งฟังตั้งศรัทธาฝ่ายคฤหัสถ์นี่ก็ฮู้สึกว่าจะเต็มละนะก็ขอนิมนต์พระสงฆ์พระนิสิตขยับขึ้นมาตั้งหน้าเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมเป็นได้นั่งต่อท้ายตั้งหลังต่อไปเนอร์ขอบคุณมากครับครับขอบคุณเสียงประชาสัมพันธ์รองอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตรายการสิริธรรมกำเมืองจะโดนปดขันอ้าวพร้อมกับรายการธรรมะกับลูกเน้นนะ พี่แอมบอกว่า3วันอัน4วันออกเตี่ยครับสาธุแม่ครับอันเนี้ย สาธุครับนั่นเนี่ย
ครับสาธุยมแม่เขียวบ้านนางแลเนาะครับสาธุแม่เข้านั่งตั้งไหนเด้อแม่เนอครับสาธุแม่สาธุโมทนาบุญนะครับเนอครับวันเนี้ยอ๋อสาธุสาธุแม่โมทนาบุญครับท่านนั่นมาศรัทธาตนตัวของนางเดือนแก้วปันสุขพร้อมครอบครัวร่วมบุญมา1 2ปัจจัยนะครับศรัทธาตนตัวของเด็กชายชานุวัฒน์คำที่พี่น้องศรัทธาแม่เกดน้อยร่วมบุญมา1 2ปัจจัยนะครับศรัทธาตนตัวของนางพานีวงคมพี่น้องศรัทธานาลิงมื่นนะครับร่วมบุญมา1 2ปัจจัยแม่อาลีชัยประเสริฐพี่น้องศรัทธาวัดแม่เกดน้อยตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายเชียงใหม่1 2ปัจจัยนางสาวนางบริพันธ์ธนันชัยนะครับร่วมบุญมา1 2ปัจจัยศรัทธาตนตัวของคุณศรีพันธ์ปีน้าศรัทธาเชียงใหม่นะครับเนาะร่วมบุญมา1 2ปัจจัยตนตัวของนางสิริกรธรรมชัยปีน้าศรัทธาเชียงใหม่ร่วมบุญมา1 2ปัจจัยนะครับน่ะศรัทธาที่ร่วมรอเตียนเสร็จแล้วเน้อน่ะเจริญเจริญเจริญพรนะแม่นะเข้าไปนั่งตั้งไหนเนาะแม่เน้อตอนนี้เปิดแอร์แล้วนะแถมบึดนี่เก้าอี้เต็มเน้อแม่ใหญ่แก้วเข้านั่งตั้งไหนเด้อแม่เน้อได้แม่ใหญ่แก้วเข้าไปนั่งทางไหนแม่แม่น้อยน้องเขานั่งทางไหนเด้อแม่เนอร์น่ะอันเปิดแอร์คือทางไหนบุญละนะเนาะน่ะวันนี้เขาได้ร่วมรอเตียนด้วยกันนะครับเนาะอนุโมทนาบุญกินอนุโมทนาบุญตานนิสิตนะครับเนอร์ช่วยบริการนะครับศรัทธาสาธุชนอีป่ออีแม่เฮาโต้ยนะครับเนาะเอาน้ำดื่มมาเสิร์ฟด้วยก็ได้นะครับเนอร์น่ะเพราะว่าคนเฮาลูกอยู่ทางไหนเนาะน่ะลูกอยากมาอยากนะครับเนาะบริการอนุโมทนาศรัทธาตนตัวของแม่รายบุญธรรมพร้อมครอบครัวร่วมบุญ1 2ปัจจัยพี่น้องศรัทธาแม่ปุ้มหลวงนะครับเนาะได้ร่วมบุญกินได้ร่วมบุญดานได้ร่วมหล่อเตียน1 2ปัจจัยร่วมผ้าอาบน้ำฝน1 2ปัจจัยตนตัวของแม่พรสิทธาพร้อมลูกหลานผ้าอาบน้ำฝน1 2ปัจจัยหล่อเตียน1 2ปัจจัยแม่แปลงเรือนตุนร่วมบุญแถม1 2ปัจจัยก็ขออนุโมทนานะครับศรัทธาตนตัวของแม่ทองคำทองรักพี่น้องศรัทธาชุมชนหนองหัวงอกร่วมบุญหล่อเตียนประสาน1 2ปัจจัยศรัทธาตนตัวของนางเยาวลักษณ์ฟองมณีร่วมบุญแถม1 2ปัจจัยนะครับเนาะศรัทธาตนตัวของแม่ตุนแก้วสมบูรณ์พี่น้องสถาบันกลางตุ่งร่วมบุญ1 2ปัจจัยแม่อนงนาสุขพันธพงศ์นะครับเนาะร่วมบุญ1 2ปัจจัยนะแม่สิริวงศ์ชมพูร่วมบุญ1 2ปัจจัยนะครับเนาะแม่บัวขี้โกเลตนะครับเนาะพร้อมขอบคุณพี่น้องสถาบันแม่เกดน้อยนะครับถ้าจื้อผิดพลาดประการใดขอสุมาอภัยด้วยแม่เนอครับถ้าจื้อผิดพลาดก็ต้องขอสุมาอภัยด้วยนะครับเนาะศรัทธาตนตัวของคุณอนุชาคุณเข็มพลอยปวงคำพี่น้องศรัทธานะบ้านหนองหัวงอกนะครับร่วมบุญ1 2ปัจจัยศรัทธาตนตัวของแม่มะลิคุณมะลิร้านดอกไม้กาดเมฆนะครับเนาะร่วมบุญแถม1 2ปัจจัยนะครับศรัทธาตนตัวของนางสาวนะบุญยะพาทองศรีพร้อมลูกหลานร่วมบุญแถม1 2ปัจจัยนะครับนะปัตตาอนุโมทนาศรัทธาตนตัวของคุณบัวแก้วนะตามพร้อมครอบครัวพี่น้องศรัทธาแม่แก้วสันทรายร่วมบุญ1 2ปัจจัยนะอันนี้เป็นสายบุญพี่น้องศรัทธาที่มาจากเชียงใหม่นะครับเนาะนะศรัทธาตนตัวของคุณศรีนวลนะบุญเรืองพี่น้องศรัทธาหนองอมนะตาเกวียนแม่โจเชียงใหม่นะครับเนาะสาธุเจริญพรเดอะแมนเนอร์ศรัทธาตนตัวของนายวิโรจน์นางสมศรีแก้วปงร่วมบุญ1 2ปัจจัยพี่น้องศรัทธาแม่เกดน้อยเชียงใหม่นะครับเนาะศรัทธาตนตัวของคุณศรีนวลบุญเรืองพี่น้องศรัทธาแม่โจเชียงใหม่นะครับศรัทธาตนตัวมุลาศรัทธาตนตัวอุบาสกอุบาสิกาได้ร่วมบุญกินได้ร่วมบุญทานนะครับเนาะนางสุวรรณาจินดาธรรมพี่น้องสถาบันตะเกียนสันทรายเชียงใหม่นะครับคุณปราณีดวงเดชพี่น้องสถาปะเดชหน้าป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่นะครับคุณนายอินทรบุญยืนพี่น้องสถาตะเกียนเชียงใหม่นะครับสถาตนตัวของนางศรีจันธรรมชัยพี่น้องสถาแม่แก้วนะแม่แก้วน้อยเชียงใหม่นะครับร่วมบุญมา1 2ปัจจัยนะครับเนาะสถาตนตัวของคุณมนูนพิสมัยร่วมบุญมาแถม1 2ปัจจัยขออนุโมทนานะครับสำหรับสถาญาติโยมเนอไปที่
ได้ทำบุญสุนทานทั้งนอกว่าจะเป็นปูชาเตียนพรรษาปูชาแล้วก็มันมีสองอย่างจะเอามาหย่อนในกระทะตั้งหน้าก็ได้หรือหักษาไว้เอามาร่วมพิธีกำเดียวก็เปิ้นจะนำโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วก็แขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนงานราชการปกติจะได้นำเตียนหย่อนตีหม้อต้มบริเวณกลางมณฑลพิธีในหอประชุมและก็ติดตามลำตัวด้วยสถาญาติโยมทุกท่านที่มีเตียนพรรษาที่มีเตียนธรรมจักรใครมีเตียนแว่นอยู่กำเดียวก็จะได้ต่อแถวกันเอามาใส่ในหม้อต้มที่บริเวณมณฑลพิธีน้ำเตียนนี่พอมันล้นจากหม้อมันก็จะไหลลงปิ่มเตียนทั้งสองข้างซ้ายขวาสถาญาติโยมเด้อสำหรับสถาญาติโยมไผ่ไข่ตักเตียนหล่อเตียนตั้งหน้ามีอยู่เก้าต้นอันนี้ก็บริการบ่มีแผ่นเตียนก็ไปหล่อได้เด้อไผ่ทำบุญตั้งหน้าแล้วก็เชิญเข้ามาในตั้งในมณฑลพิธีในหอประชุมอากาศเย็นแอร์เย็นเย็นแล้วก็มีน้ำดื่มเย็นเย็นก็ช่วยกันดูแลเนาะนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเฮาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้โอ้มากันนักกันหลายขออนุโมทนาศรัทธานะครับเนาะสายบุญเชียงใหม่นี่ยังแห่ง3ปึกอ่านบ่เสียงคําเดือนพระอาจารย์วันนี้พี่น้องศรัทธาเชียงใหม่มานักมาหลายนะครับเนาะอนุโมทนาศรัทธาส่วนตัวของนางขันแก้วขยันพี่น้องศรัทธาแม่เกดน้อยเชียงใหม่นะครับเนาะวันนี้พี่น้องศรัทธาลําปางจากการพี่น้องศรัทธาเชียงใหม่มานักมาหลายวันนี้นะครับเนาะอนุโมทนาศรัทธาส่วนตัวของนางศรีทนนางทํานองแก้วม่วงพี่น้องศรัทธาบ้านแม่เกดน้อยสันทรายเชียงใหม่นะครับนางดองศรีทําการดีพี่น้องสถาเมเกตน้อยเชียงใหม่นางศรีนวลคำเขียวพี่น้องสถาวัดเมเกตน้อยเชียงใหม่นะครับเนาะสถาตนตัวของคุณณัฐพงษ์มงคลสวัสดิ์พี่น้องสถาเมเกตน้อยสันทรายเชียงใหม่นะครับนางสาวนันทมนสันทรายเชียงใหม่นะครับเนาะพี่น้องสถาเมเกตน้อยสถาตนตัวของนางนิทชภาสันพี่น้องสันทรายนะครับพี่น้องสถาวัดเมเกตสันทรายเชียงใหม่นะครับเนาะอนุโมทนาครอบครัวสมณะนะครับร่วมบุญแห่ง1 2ปัจจัยสถาตนตัวของนายวีรกิจอภิบุตรพรอภิบุญพรนะครับร่วมบุญร่วมกุศลสาธุแมนเนอร์1 2ปัจจัยถวายไว้ไปหน้านะครับเนาะสถาตนตัวของนางจันนวลบุญยืนพี่น้องสถาบันตะเกียนสันทรายเชียงใหม่ร่วมบุญมานี้แล้ว1 2ปัจจัยอนุโมทนาบุญนะครับเนาะสถาดลตัวของคุณบัวลอยปงเทพพี่น้องสถาปงใต้ห่างชัดร่วมบุญมา1 2ปัจจัยดลตัวของนางกลอนธิดาอภิบุตรพรร่วมบุญมาแถม1 2ปัจจัยนะครับเนาะสถาดลตัวของนัทคุณณัฐมนทานังนะครับพี่น้องสถาร่วมบุญมาแถม1 2ปัจจัยสถาดลตัวของแม่จันแม่จันชมนะครับเนาะแม่เกตสันทรายเชียงใหม่นะครับเนาะอนุโมทนานะครับถ้าจื่อผิดพลาดก็ขออสุมาอภัยเดอะแมนเนอร์ตัวหนังสือนี่บนห้องว่าพูดจบข้าราชการชั้นสูงนี่ครับเนาะอ่านยากไปหน่อยเดอะแมนเนอร์นี่นะอนุโมทนาสถาตนตัวของนางติ๋มนะครับแม่เกตน้อยสันทรายเชียงใหม่ร่วมบุญมา1 2ปัจจัยนะครับอนุโมทนาสถานางสุพินคำเขียวพี่น้องสถาบันตะเกียนเชียงใหม่นะครับคุณมโนรมเพชรสุริยาพี่น้องศรัทธาจากสันทรายเชียงใหม่นะครับร่วมบุญมา1 2ปัจจัยคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกานะครับตนตัวของนายอนุชาวงคมพี่น้องศรัทธาร่วมบุญมา1 2ปัจจัยนางโสภานางอรพันธ์ชมชวนนะครับเนาะพี่น้องศรัทธาร่วมบุญมา1 2ปัจจัยแม่เพ็ญชมชื่นร่วมบุญมา1 2ปัจจัยคุณศรีนวลยิ่งละออพี่น้องศรัทธาแม่เกดน้อยเชียงใหม่นะครับทดสอบ1 2 1 2 3 4ครับขอถวายความเคารพนะครับท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาสงฆ์นครลำปางที่เคารพอย่างสูงนะครับกราบสักการะท่านผู้บริหารคณาจารย์และพระนิสิตฝ่ายบรรพชิตที่ขอบรบรักและนับถือ
อย่างสูงทุกรูปนะครับในที่นี้ก็มีท่านพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูสิริธรรมบัณฑิตนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาเป็นต้นขอสวัสดีกับท่านปลัดธาดาสุภัทคุณนะครับปลัดอำเภอเกาะคาปฏิบัติราชการแทนท่านในอำเภอเกาะคาประธานฝ่ายคารวาสในกิจกรรมรอเทียนพรรษาของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางประจำปีการศึกษา2567ด้วยความยินดียิ่งนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่สำคัญซึ่งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเราจัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วนะครับสำหรับโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับในกิจกรรมจัดเทศกาลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติโดยจัดให้มีกิจกรรมรอเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนซึ่งเป็นประเพณีสำคัญนะครับที่1ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับในกิจกรรมที่สำคัญอย่างนี้ซึ่งเราในฐานะของมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับต้องดำเนินกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนะครับกัดนี้นะครับก็ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์พระมหาสมชาตินะครับได้พบปากกับญาติโยมศรัทธาญาติโยมนะเป็นภาคกำเมืองเดี๋ยวจำได้มออาจารย์สมชาติรู้กำเมืองพี่น้องลำปางลำปางเฉพาะคนลำปางนะเชียงใหม่ฝั่งเตือนนะเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำพูนฝั่งยกมือจะฮือรางวัลกับคนลำปางก่อนเจ้าภาพมานักวันนี้ไผอยู่ลำปางยกมือขึ้นนี่ลำปางหมดละหลังให้กระมีเนี่ยครับจำหน้าตัวเก่าไว้เนอะไปลืมนะนี่คนลำปางคนเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้เชียงใหม่ไหมอย่างพี่ฮะโอ้ขอบคุณเนี่ยพี่น้องเชียงใหม่เจ๊บุญเพียรนอนนั่งเจ๊บุญเพียรมาจากสันทรายเจ้าของตลาดกาดแม่แก้วน้อยสันทรายปลาคณะเปิ่นมาแอวคุณโยมสมพรรัตนังญาติของบุญศรีรัตนังเดี๋ยวเพิ่นจะมาร้องเพลงบุญศรีรัตนังให้ฟังเปิ่นมา5ลำรถตะกี้ไปหลงผู้นะในเวียงเพิ่นชอบงงบ่ต้องบ่ถามเฮานะไปหลงอันวัดบุญญาวาสเพิ่นวันน่ะตุ๊ปิตะวันเอามาส่งแล้วก็ลำปูนขยายยกมือตะกี้มา3คนโอ้ลำปูนไปไหนเข้าห้องน้ำกะตัวแทนเนาะตัวแทนประเดี๋ยวลำปางเชียงใหม่แล้วก็เชียงไฮ้มาถึงแล้วยังเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้เวียงป่าเชียงไฮ้เวียงป่าเป้าเอากาแฟสดมาอยู่ตั้งหลังครับอาจารย์กาแฟสดนั้นฟรีเนอะฟรีอยู่ตั้งหลังวันนี้อาตมาเลี้ยงนะแต่เดี๋ยวจะเก็บตังค์ที่โยมกินนักระวังตาข้าวไผ่บ่ฮู้จักมหาสมชาติกำเตื้อยกมือขึ้นไผ่บ่ฮู้จักกำเตื้อยกมือขึ้นเอาป้อมาเอารางวัลมาเลยมาเลยคนที่ยกมือมาคนที่ยกมือมามาเลยเข้าใจป้อเร็วเร็วคนที่บ่ฮู้จักพ่อลูกมาเข้าใจอันนั้นฮู้จักแล้วจะมาอีหยังบ่ฮู้จักบ่จะเอาไปให้แฟนน่ะเข้าใจเร็วมาใส่ซองนะวันหลังจำไว้เด้อป้าเตื้อไหนต้องฮื้อเฮา100บาทนะศรัทธาหันแล้วโอ้ผู้อีกคนดีเนาะตะกี้มีคนถามหาว่าตนใดที่จัดอันสิริธรรมกำเมืองนะอันนี้ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตเนอศรัทธาว่าสาธุสาธุกันพระครูสิริธรรมบัณฑิตโอ้ดับปิงเหรอถ้ารู้จักแล้วเสียงมันเดี๋ยวก่อนเนอะบ่ค่อยเดี๋ยวก่อนต้าสองคนอยู่อันนี้ยังเอาส่งไปหมื่นกระเดียวก่อนกระเดียวก่อนเนื้อแมนเด้อเดี๋ยวจำหน้าเขาไว้ป้ากันนอกเดินมาเอาของดีจำหน้าไว้เดี๋ยวป้ากันนอกเนอะทางมัดเนอะ
ไอ้แม่เอาใส่ก่อนเดี๋ยวอูเรื่องอื่นก่อนเข้าใจอีแม่ใส่เขียนก่อนเฮางงไม่สิพระอาจารย์สมชาติใจเย็นอีแม่นั่งก่อนพระอาจารย์สมชาติมันถามว่าไผ่มโหจ้าพระอาจารย์สมชาติยกมือขึ้นเพราะคนมาถามตะกี้ว่าคน2คนแต่ถ้าถามว่าไผ่มโหจ้าพระครูศิริธรรมบัณฑิตให้ยกมือหนักอยู่เนาะอันนี้ท่านอาจารย์พระครูศิริธรรมบัณฑิตได้ใจหลายเส้นเป็นรองวิชาการที่นี่แล้วก็ท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีอันนี้เป็นผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรัทธาญาติโยมเนี่ยตะกี้เพราะว่าห้องทั้งหลังเพื่อนเน้นๆว่าโอ้อันนี้ตู้เจ้าหลวงอย่าบอกเงินเนอะอันนี้อาจารย์ใหญ่ที่จัดรายการวันพุธจัดรายการวันพุธที่ศรัทธาญาติโยมฟังแล้วชอบใจเนาะอันนี้ก็คือคนที่มาดูแลบริหารที่นี่เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตเป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตศรัทธาว่าอาจารย์สมชาติไปทิพย์กว่าเพิ่นไล่หนีก็ถามเพิ่นเด้อไปทำงานสนองงานครูบาอาจารย์เนาะก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์เจ้าแม่เสน่ห์การลงกับมาเด้อศรัทธาญาติโยมเนี่ยติวซ่าติวติวซ่ามากมันนี่นี่นะแล้วก็มีตอนนี้เพิ่นกินมะยากเด้อเอามากเอาปูมาฝากกับพอละเสน่ห์การลงบ่ต้องพอละบ่ต้องพอละขอฮู้จักเหมือนละนี่คือคนที่เฮาอู้ถึงทุกวันเวลาเข้ารายการน้องแอมพัชริยาฟองจันตาคือคนที่ดูแลสถานีวิทยุของวิทยาลัยสงขลานครลำปางวันนี้น้ำมันลดมดกลางตังนะไฟจะเติมน้ำมันให้ลูกสาวก็มาเนอะแล้วก็น้องนัทสถาพรสุตาคำเขาเข้ารายการเขาจะอู้ถึงทุกวันถ้าบ่มีรอออนมูนี่ลำบากติสถาโทรไปอาจารย์เพลงแหมเมาะต้องโทรไปหาเขากินข้าวอยู่ก็ต้องซัวน่ะคือเราอ่อนวันนี้เนาะที่อยู่เบื้องหลังเนอสถาตอนนี้อันนี้น้องไอ้ลูกเนนไอ้ตอนนี้จะบวชเดือนอย่างก็พฤศจิกาครับผมเดือนพฤศจิกาจะเป๊กเป็นตู้เจ้าเนออีแม่ถ้าจะหอมที่เปิ้นฟังหอมที่หอมที่เฮาก่อนเดือนพฤศจิกาเฮาจะกำไว้ให้เปิ้นแล้วก็นี้ก็ตอนนี้ไปลดความอ้วนมาไปเจียงตุงมาพอมดท่านเสน่ห์กาหลงเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้อุดได้จากกับศรัทธาญาติโยมตัวตอนนี้มีลูกขุนน้องเจ้าขุนอยู่ไหนลูกศิษย์ของหลวงป้อคนวังเหนือเป็นชมรมผู้สูงอายุนะบัดเดียวก็เท่ากับว่าเป็นประธานน่ะเพราะเป็นคนที่ชมรมผู้พิการชมรมผู้พิการภาคอำเภอวังเหนือซ้อปัจจัยซ้อสตังจ่วยกับชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือเนาะวันนี้มานี่แต่ก่อนจะเข้าพิธีก็เดี๋ยวฮือเพลงเดียวอ่ะนะเวลามันมีนักตั้งบนเพิ่นเตรียมไว้แล้วล่ะฮือน้องเจ้าขุนเฮียเพลงแล้วก็กำนันจะฮือครูบาอาจารย์เพิ่นได้อู้ได้จ่าอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าพิธีเพิ่นจะมีนี้อยู่เนาะตั้งบนลองเปิดเจ้าขุนมาก่อนว่าเอาตังค์เด้อเวลามีน้อยมาหาหลวงพ่อก่อนหายใจลูกบ่เอาตังค์เด้อบ่เอาเด้อเจ้าตังค์มาเอาวันนี้มาหาหลวงพ่อก่อนมาให้ลูกพ่อก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ลูกมาเข้าใจมั้ยลูกตั้งบทเปิดได้เลยเด้อเพราะว่าเวลามีน้อยขออนุญาตเซฟเวลากำดูแลลูกบ่าวยามเด้อลูกมาตั้งบทพร้อมแล้วก็เปิดขึ้นเด้อก็เดี๋ยวจะเข้าพิธีก็อยู่ที่อำเภอวังเหนือเนาะต่อที่งานศพตอนนี้ป่อไปอยู่แล้วป่อที่อุปถัมภ์เปิ้นประธานชมรมผู้พิการอำเภอวังเหนือได้เสียชีวิตไปตอนนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ของเขาก็ไปเป็นประธานให้เปิ้นเนาะตอนนี้พร้อมละThank you.
กับไม้บนประหื้อของกาชาราที่จะลองครับอาจารย์ชนีกับหลวงพ่อละเพลงหนึ่งปรบมือเด้อสถานเด้อนับใจล้นหลามเด้อดอกเนาะพ่ออันนี้พ่อพี่เนวน่ะใครได้ยังเปิ้นอีกะจะขีดตัดแขนเนาะกะถ้าใครได้ยังเปิ้นเอาแขนออกอย่าข้างเนาะโอ้ถ้าก็ครับเอาแขนตะกี้งุ่นนี่พ่อเนาะโอ้ว่าเปิ้นพอเดี๋ยวเก่านะครับเดี๋ยวเปิ้นเริ่มหอมละครับไหว้สาครูบาอาจารย์นะครับนักจัดรายการพระนิสิตทุกรุ่นนะครับเนอแล้วขอเจริญพรบรรดาอีปออีแม่นักฟังรายการ 106.50 ละกาคืนสีขาวเพื่อเช้าประชานะครับเนอตั้งเชียงใหม่ตะกี้ฟังรายการเปิดไล่สดนะตั้งสถานีฟังมาในรถตะกี้กับพิธีกรหลายได้ยินว่า 3-4 รถตู้น่ะลูกจากเชียงใหม่มาหน่อยอีปออีแม่เนาะครับวันนี้ก็ซึ่งว่าเป็นบุญของประจำปีก็ว่าได้นะครับพี่นิ้นเนาะกิจกรรมหล่อเตียนแต่ว่านี่ไวครูทานไวครูยังได้ร่อนกำเดือดแต่ว่านี่นะครับภายได้ทีนึงเบิ่นมีประกวดอ๋อมีประกวดกะครับล็อกกวดอย่างเดียวกวดล็อกกวดอย่างเดียวครับล็อกเก็บกวดอีบอยวางนี่พร้อมแหละวางนี่เอานับไปหายลูกเชียงตุ้งมุนมาเนี่ยวางนี่เอายาพริกตู้เจ้าอยู่วัดตู้เจ้าอยู่สวนอยู่สวนไปหาวัดนี่ถ้าเกิดเที่ยงนิ่มต้องไปหาได้ไหมเนอเลี้ยงดีเนี่ยเอฟซีเลี้ยงมาดีเนี่ยผอมไปเนี่ยเอฟซีเลี้ยงดีวันออกวันออกมาดีไปหาหมอเพราะว่าไขมันในเส้นเลือดจะสูงระดับจะกินยาก็จะไปปฏิบัติเองกันปฏิบัติเองดีกว่านะสุขภาพคนเฮานี่สำคัญนะครับพี่เน้นนะเดี๋ยวกัดตัวกัดโลดเห็นกันได้จะเป็นตู้เจ้าเลยได้ขี่ค้อมได้นะจะลงละฟองละกาเนี่ยอันนี้ขี่ค้อไผ่ครับนี่ฮะขี่ค้อจ้างสูตรพวกลูกจ้างเลยทางชัดนี่บ่เลิศนะครับฮะอีบอยแม่ได้เดินทางมาหลายตีเลยทางฟังตะกี้อังการแล้วพระอาจารย์เอ้าไปไหนอาจารย์พระอาจารย์สมฉันได้ติดต่อมาไหมถ้าว่าอาจารย์เป็นตอนเจ้าเดี๋ยวพนันไปเชียงตุงอีพ่ออีแม่ไปเชียงตุงมาหน่อยไปเอวมาไปทำบุญไปเชียงตุงมาอีพ่ออีแม่ไปทำบุญเก้าวัดเหมือนกันอันนั้นนะเก้าวัดเหมือนกันวันนี้ตุ๊บิเกียร์ทายมากระพันละกิดเป็นนักไอ้แม่เป็นตุ๊บเจ้าเป็นประสาทตุ๊บเจ้าประสาทตุ๊บเจ้าประสาทค่ะเป็นสอนละอ่อนด้วยหน่อยแล้วก็หลายอย่างวันนี้ก็ออกบ้านมาออกวัดมากับแปดโมงพอดีนะก็ฟังรายการมาสู้ต่างพี่น้องสถานเมเกตน้อยสันทรายเชียงใหม่กับมาเนาะนี่ครับโอ้เมเกตน้อยสันทรายตั้งสถานพอน่าจะจำได้ได้ออกวิทยุเหมือนจะอย่างครับโอ้ถ้าเป็นก้อลิงสัญญาณตันมันกระชัดครับถ้าว่าที่พระอาจารย์
โอ้ถวายความเคารพครับหลวงพ่อพระครูอุดมหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตนะครับเนาะเจ้าคณะตำบลถุงฝายนะครับเนื้อถวายความเคารพครับอาจารย์อันนี้นักเตะดาวข้างฟ้านะครับเนาะเขายังว่ารุ่นหลังอยู่นี่นะอัตมาภาพกันยังรุ่นหลังอยู่เขาอยู่ในเสาห้าอยู่ฮะบวกแฮมตอนไหนเสาห้าเนี่ยครับเขาอยู่เสาห้าบวกแฮมซิมบวกแฮมซิมเอ้ย่ำถึงเดี๋ยวนะแฮมซิมเนี่ยจะเข้าเลขซีละอีพ่ออีแม่เฮ้ยไม่กัดธรรมดาเนาะสังขารก็ดีใจนะดีบรรดาอีพ่ออีแม่ได้มาหาพบปะก็หายไปฟ่องครับค่ะอยู่ด้วยฟ่องออกฟ่องบอกออกฟ่องวิทยุยังเป็นอันละสถาเป็นห้างด้วยนี่นะพี่เจ้าหายไปไหนหมดนักเรียนทำวัดห้องเลยเนาะลืมห้องครับภารกิจมันก็เริ่มหนักนะครับเด้อเขาจะเข้าพรรษาเนาะอยากเข้าพรรษาก่อนวันนี้จะออกก็ครับวันนี้วันติดนะวันนี้ออกกะออกทุกติดฮะทุกถ้าวันติดนี่บ่ลืมเขาแต่ว่าอังคารแต่ถ้ามันวันอังคารอีบ่อยแม่นะคนเพิ่นทําบุญช่วงมันเป็นวันดีเนาะครับพอดีตกเดือนนี้เป็นวันเสียอีเนาะเสียประจําเดือนก็เลยก็มีโอกาสได้ออกประจำประจำเนาะครับครับพันได้อีปอยเมทที่เปิดมาเออหลายโฟนหลายท่านหลายคนอาจจะได้จำหน้าได้กับมีที่จำน้ำได้กับมีเพราะว่าคนหนักพอคนคนเดียวแม่ครับอย่างเขานี่คนคนเดียวพอคนหลายในฟอร์มกุ้มนะครับถ้าอีปอยแม่ป้าในกระตักด้วยนี่โลถ้าไปในกระติวสามากไปด้วยนั่นน่ะถ้าติวสามากนี่แม่นะอันนั้นเสน่ห์กะหลงของแต่ถ้าวันใดมันติวสามากนี่มันใจเนอะจะซุบมามั่มดันสักกันแต่เจ้าได้หันหน้าข้างแรกอีอีปอยแม่นเนาะกี้ไปแลงานตั๋วแล้วก็จิ้มออกจะยมแม่เขียวเนาะยมแม่เขียวยมแม่เขียวเห็นโอ้ไปถามปัญหาอยู่ห้างชัดนี่แม่นเนาะมันนังแล้วอีแม่จังโทรไปนะอ๋อเด็กกันแม่เขียวนะจังโทรไปถามปัญหาธรรมะพ่องมันว่าครั้งแรกอ่ะที่มานี่นะครับอ๋อกูเตรียมไปสักเดี๋ยวนี่นะกูนี่การขอมาเจอกับเด้อเสน่ห์กาหลงนี่นะแสดงว่ามีกลุ่มด้วยเว้ยถ้าคนเฮารุ่นนี้ครับหล่นได้ละมาในเมืองเนาะครับมาในเวียงนี่อยากก็ต้องเปิ่งปะอาศัยครับรถหรือว่ากลุ่มครับก็กลุ่มในรถแต่เจ้าก็พี่น้องสถาบันฟอนนั่งรถเหลืองมาน่ะขาวเขาเรียกเลยเจ้านี่นะนั่งรถเหลืองขาวนั่นรถเหลืองและสีขาวน่ะอ้าวเป็นแม่ขาวมาจะได้ครับตั้งไหนสีขาวก็แม่ขาวเนี่ยก็แม่ขาวเนี่ยปอขาวแม่ขาวมาแต่นั่งรถเหลืองมาแต่เจ้านี่นะพี่น้องสถานสายบรรจุแหนมยังไม่สมัยนั้นรถสีเขียวเนี่ยนะเจ้านี่นะแต่ตั้งไหนสีขาวรถตู้กะมาเจอรถตู้ครับนั่งรถสองแถวมาเจ้านี่นะลูกยังใหม่พุ่นออกมาครับนี่ละตักกว่าสองนะตายแล้วลูกพระอาจารย์กับมารถตู้น่ะนะตะกี้กับมารถตู้น่ะรถตู้เนี่ยครับพอดีเขาเอาตู้ไปส่งเจโฮมก็เลยติดเขามาเนี่ยเลยมาขอรถไม่หน่อยอันนั้นบัจจัยรถตู้ของรถส่งตู้ดันฟอนิเจอร์น่ะครับครับเอาไปเป็นน้องเจ้าขุนด้วยพระอาจารย์ผมว่านะโอ้น้องเจ้าขุนเก็บแล้วคำเตียนนะอันนี้ถ้าเป็นเจ้าขุนนี่จะเป็นเจ้ามั้ยนะคนน่ะเจ้าจ้างคนนั้นนี่เจ้าขุนน่ะครับนี่คนเฮาแต่เพิ่นสู้นะเราออนคนหันก็ได้สู้ชีวิตใน YouTube ห่องใน TikTok ห่องจังหันคนติดตามโอ้เป็นหมื่นเหมือนกันนะแล้วพระแจ๋คนติดตามตัวได้ครับโอ้ไปมีอย่างไรติดตามให้ยังไม่พอเท่านี้เนาะมี3คนครับเนาะ3คนเฮาวันอังคารจะเป็นมีเพิ่มมารายการ3ธรรมาสครับ3ธรรมาสพ่อง3ตนครับเนาะยับเวลากับตันครับทําตันก็ยังดีหวานน่ะครับตอนนี้เลยเวลามาจะหนักแล้วครับจะเข้าพิธีการแล้วครับพิธีครับอาจารย์ก็พร้อมแล้วครับเนาะเดี๋ยวจะได้เข้าพิธีพิธีกรรักไผหมดเนาะครับอาจารย์นันอันผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์นะครับเนาะเดี๋ยวจะได้เข้าสู่พิธีในการรอเตียนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเพิ่นว่าทําบุญไว้เตอะมันบ่สูญหายเพราะว่าตกสูญซ้ายบ่หายเตย่าจักเป็นพระอานิพระละอานิสงส์ต่อไปวันหน้าพ่อแม่ทําบุญฝากไว้ครับถ้าว่าฝากบุญกินบุญทานบุญใจนี่ก็ย่อมจะได้ถึงนิพพานเฮาปรารถนาไว้ลูกครับเอาถึงนิพพานอย่างเดียวแล้วพ่องก็ปรารถนาเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นใดก็เป็นใดแต่เทวบุตรเทวดาเนี่ยใครเป็นมนุษย์ใครเป็นคนเพื่อมาสร้างกุศลอย่างอีปออีแม่หันเนี่ยศีลทานภาวนานี่3อย่างอันนี้หนทางแห่งการสร้างผลบุญวันนี้อีปออีแม่นี่สละทรัพย์มา1ผู้จัดเตียนแวนละหันนะครับเตียนแวนธรรมจักร12ราศีครับพระปีแล้วเกิดราศีหยังเปิ่งยังนี่เปิ่งลิงเปิ่งวอกครับโอ้เปิ่งวอกคนเมียคนเฒ่าปีสันครับปีสันครับถ้าวันหน้าตำราน่าจะเปิ่งจ้างวันนี้เลยนะปีไก่
เข้ามาด้วยกันนะครับวันนี้นี่เป็น12ราศีเนาะมีหันมดเนาะใจเป่านี้เมาสีใสสง่าเม็ดสันเหล่าเส็ดไก่เออนี่คนเมืองบ่อนไหลโลกครับถ้าว่าภาคสากลเนาะปีชวดฉลูขานถ่อมะเมียมะแมมะลงมะสิงมะเล็งมีโอกาสมะเล็งหนึ่งใจครับใจค่ะอันนี้คือ12ราศีที่เฮานับถือกันเปิ้นไหว้สาจุพระธาตุนั่นพระธาตุนี่โลกแต่พระธาตุลำปางหลวงเฮานี่จุพระธาตุคนได้เกิดปีงัวก็ไปไหว้สักการะปูชานี่ก็เป็นกลสโลบายคนเมืองหน่อยปล่อยแม่เป็นกลสโลบายหรือว่ากุสโลบายที่คนเฮาบรรลุทั้งศีลทั้งทานทั้งธรรมเพื่อปฏิบัติแล้วจะได้ถึงสุขสุข3ประการคือสุขมีในมังคลสุขมีในมังฟ้าสุขในมหานี่แหละปันเจ้าครับครับถ้าพร้อมแล้วจะโอนไมค์ให้ไผอาจารย์ณรงค์ครับอ๋อครับครับอาจารย์ณรงค์เด้อเอาต่อเลยครับครับเข้าสู่พิธีต่อเลยครับเนาะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านพระอาจารย์สเนกาหลงนะครับท่านพระการเสวตปัญญาวชิโรนะครับดีเจชื่อดังพระนักเทศมหาจาตประยุกต์นะครับซึ่งวันนี้ FC ก็หลายท่านนะครับติดตามบางท่านก็ฮู้จักมาเกยกันจัดนี้บางท่านกำลังหันตัวจริงกันวันนี้นะครับดีเจได้ยินกับเสียงของ FC เวลาโทรหาแต่งานนี้นะครับวันนี้ก็หลายท่านก็ได้พบหน้าค่าตากันแล้วนะครับครับก็ขออนุญาตนะครับเข้าสู่ลำดับพิธีของพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับในกิจกรรมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติประจำปีงบประมาณ2567ในปีการศึกษา2567นะของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากส่วนราชการต่างๆนะครับประกอบไปด้วยท่านปลัดธาดาสุภัทกุลนะครับปลัดอำเภอกอขาปฏิบัติราชการแทนท่านนายอำเภอกอขานะครับซึ่งวันนี้ท่านนายอำเภอกอขาท่านติดราชการในเรื่องของโครงการทูบีนัมเบอร์วันตีกรุงเทพมหานครนะครับจังหวัดลำปางหลายอำเภอนะครับก็ได้ส่งโครงการเข้าไปร่วมนะครับและขอต้อนรับท่านพันทิพย์เหล่าวัฒนพงศ์นะครับจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางซึ่งวันนี้ได้รับเป้าหมายจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดลำปางคือมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในวันนี้นะครับและขอต้อนรับท่านสจ.กฤษณวัฒน์ประสานนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขตอำเภอเมืองปานนะครับได้รับเป้าหมายจากท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางส่วนราชการนะครับดังได้นำเรียนครับท่านผู้มีเกียรติไปแล้วนะครับในส่วนของภาคของคณะสงฆ์นะครับก็วันนี้ก็ได้รับการเข้าร่วมงานนะครับก็ในเมตตาของหลวงป่อพระครูอุดมศิริทัตนะครับเจ้าคณะตำบลรุ่งฝายเจ้าวาดวัดศรีภูมิมาหรือว่าวัดตาสมปอยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระนักจัดรายการของFM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับพระนักจัดรายการหลายท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในวันนี้ครับบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในกิจกรรมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติประจำปีงบประมาณ2567
ภายใต้กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนขออนุญาตนะครับประกอบพิธีเพื่อให้มันกลับเข้ากับบรรยากาศขอใจภาษากำเมืองบ้านเฮานะครับนะว่าวันนี้มาเป็นทางการเยอะนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตนำเนินรายการในส่วนของการใช้ภาษาพื้นเมืองของเฮานะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ปัดแก้วนะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการท่านพระอาจารย์พระมหานุพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางคือทำหน้าที่ศาสนาพิธีกรในการดำเนินโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาดังได้นำเรียนไปแล้วนะครับปัจจุบันก็ขออนุญาตกราบพระธนาท่านพระอาจารย์พระมหานุพดลสุวรรณเมธีนะครับภูมิในการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเจ้าคณะอำเภอวังเหนือนะครับได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบพระธนาด้วยความเคารพอย่างสูงครับขออนุญาตกราบนิมนต์และเรียนเชิญท่านทุกท่านนะครับได้โปรดยืนขึ้นนะครับไว้พร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิขันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะมนะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมนต์และเรียนเชิญทุกท่านให้นั่งลงครับครับวันนี้นะครับก็ขอกราบท่านท่านพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการหลักสูตร
พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบเรียนพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่เคารพกระผมพระครูสิริธรรมบัณฑิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในนามคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติประจำปีงบประมาณ2567ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอกราบขอพระคุณพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโครงการอนุรักษ์สืบสารประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในวันนี้ด้วยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติโดยเฉพาะวันที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งในโอกาสนี้นาทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ซึ่งมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนซึ่งในโครงการมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเผยแผ่ประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2. เพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนด้วยด้านการเป็นผู้นำในการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งโครงการมีลักษณะกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมจัดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ได้จัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยการดำเนินงานจัดกิจกรรมมีการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ของวิเลสงฆ์นครลำปางที่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยนะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์นักเผยแผ่จังหวัดลำปางส่วนงานราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเกาะคาสถานศึกษาภาคเอกชนและภาคประชาชนองค์กรสมาคมต่างๆในเครือข่ายวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาภาคเหนือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 MHz และพุทธบริษัทที่ร่วมฟังสถานีวิทยุเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาและเครือข่าย FM 106.50 MHz พร้อมทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตที่ได้ให้การสนับสนุนรับเป็นเจ้าภาพแผ่นเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารถวายพระภิกษุสัมมาเนนเจ้าภาพอาหารโรงทานน้ำดื่มเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้และในวันนี้ก็ได้รับ
นาเกียรติจากอำเภอเกาะคาและวัฒนธรรมจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้บัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนท่านประธานในพิธีได้กรุณากล่าวเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567และได้นำพุทธศาสนิกชนหล่อเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นลำดับต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปนะก็หมายมีท่านหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอาจารย์พระครูอุดมศิริทัตเจ้าคณะตำบลทุ่งฝายวัดศรีภูมาท่านพระครูศิริธรรมบัณฑิตรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วัดมิ่งเมืองมูลรองผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางฝ่ายวิชาการพระนิสิตทุกรูปขอเจริญพรหัวหน้าส่วนราชการซึ่งก็มีท่านปลัดธาดาสุภักกุลปลัดอำเภอเกาะคาปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนท่านนายอำเภอเกาะคาคุณโยมพันทิพย์เผ่าพัฒนพงษ์ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดลำปางท่านสจ.กฤษณะวัดประสานผู้แทนนายกอบจ.ลำปางคณะครูบาอาจารย์คณาจารย์นิสิตคฤหัสถ์แล้วก็ศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็รู้สึกดีใจปราบปลื้มใจที่เราเหล่าพุทธบริษัทในหลายภาคส่วนในหลายพื้นที่นะวันนี้ทางบ้านเมืองคณะสงฆ์ก็มีกิจกรรมที่พร้อมกันที่เกี่ยวกับศาสนาที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในส่วนจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการก็จะไปร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะจำนวน90กว่าคนนะวันนี้ก็หัวหน้าส่วนในส่วนราชการก็จะไปพร้อมกันที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามแต่ปีที่แล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาวันนั้นก็ได้เจอท่านในงานเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้วก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าวันหน้าส่วนคงจะไม่ว่างนะพระอาจารย์เพราะว่ามีโครงการทูบีนัมเบอร์วันด้วยแล้วก็ผมต้องรีบไปร่วมทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็มาร่วมงานอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยดังนั้นก็ได้แจ้งท่านไปก็ขออนุญาตก็ไม่ได้ทำหนังสือเรียนผู้ว่าไปเอาใจยังไงก็ดีวันนี้นะอาตมาภาพในนามของผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางก็มีโอกาสได้ไปทักทายกับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ทักทายกับครูบาอาจารย์ก็ดีใจที่เราครอบครัวคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะพวกเราถึงแ
อาทิตย์ที่แล้วเราไปกันที่วัดพระธาตุจอมพอจังหวัดเชียงรายนะต้องขอกราบขอโทษหลวงพ่อนะหลวงปู่ดอยนะเพราะว่านี่แหละงานวัดพระอาจารย์ท่านไม่เคยขาดงานวิไลสงฆ์ท่านไม่ขาดนะเกื้อกูลพระลูกพระหลานวันนั้นหลวงปู่มีงานก็เนื่องด้วยเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือพื้นที่จัดปลูกป่าสืบชะตาป่านะก็เลยมอบหมายให้ท่านรองพระครูสิริไปร่วมพิธีแล้วก็บอกแจ้งหลวงปู่ว่าถ้าจะละจากพื้นที่เดี๋ยวพระในพื้นที่ก็ตำหนิโดยตรงในใจว่าเออละทิ้งพื้นที่ตัวเองเห็นความสำคัญที่อื่นดีกว่าพื้นที่ตัวเองก็เลยแจ้งหลวงปู่ไปนะฝากพระครูสิริแล้วก็น้องแอมไปว่าติดงานสืบชะตาป่าแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าไม่ได้ไปร่วมตอนเช้ากะว่าจะเพนเสร็จไปเอาไปเอามาทางจังหวัดที่วัดพระแก้วทำพิธีเสกน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัด77จังหวัดเพื่อจะไปร่วมในพิธีหลวงในวันที่28วันเฉลิมพระโพชนมพรรษาจังหวัดลำปางจัดที่วัดพระแก้วทางผู้จัดงานได้นิมนต์พระอาจารย์ไปเจริญพุทธมนต์ด้วยก็ต้องรีบกลับอีกก็เลยเป็นเหตุไม่ได้ไปร่วมงานของหลวงปู่ดอยที่วัดพระธาตุจอมพอท่านก็มีเมตตาไม่ใช่มาให้กำลังใจพระลูกพระหลานอย่างเดียวนะท่านก็นำโรงทานไอศกรีมอะไรมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ไปทักทายโยมที่มาจากเชียงใหม่แล้วก็ที่สันทรายนะนำโดยเจ๊อย่างก็เจ๊หมวยเจ๊หมวยอันนี้ก็เป็นเจ้าของตลาดด้วยนะก็ไปนี่แหละได้ปาคุยกับญาติโยมมาไปหมดละพระอาจารย์กิจกรรมธรรมสัญจรขบวนรถด่วนของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นี่ยิ่งใหญ่มากจัดได้ยิ่งใหญ่แต่ก่อนเนี่ยอาตมาอยู่วัดชัยมงคลเชียงใหม่ก็เคยไปร่วมขบวนการนี้เขาเรียกว่าขบวนรถด่วนนะซึ่งเป็นของสมาพุทธสมาคมชมรมกลุ่มหนุ่มสาวบ้านเมืองทั้งหน่วยงานคนเป็นไปแต่ละที่เป็นหมื่นนะเป็นหลักพันไม่ต่ำกว่า 5-6,000 เป็นหมื่นขาวนะก็เห็นแล้วทึ่งนะที่ตอนนั้นไปอยู่วัดชัยมงคลปี36นะ20กว่าปีโครงการนี้ยังอยู่เนี่ยเห็นญาติโยมเขาบอกว่าไปหมดอะโครงการขบวนรถด่วนเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจังอำเภอที่ขยายไปอำเภอสารพีนะเป็นที่โด่งดังที่ต่อยอดขยายไปอันนี้ก็เป็นครอบครัวของพวกเราที่ไม่ทิ้งกันเนาะเราทั้งหลายได้จากต่างจังหวัดนะและต่างอำเภอเยอะแยะนะดังนั้นก็รู้สึกดีใจนะปีหนึ่งเราก็มาพบกันที่นี่เป็นงานบุญงานกุศลเป็นงานที่เราเมื่อวานก็ให้ข้อคิดว่าพิธีกรรมเนี่ยมันเหมือนอะไรก็ได้สักอย่างที่มันลำเลียงเมื่อวานได้ยกตัวอย่างกรณีเหมืองแม่เมาะที่คุยกับนิสิตนักศึกษาที่มาไหว้ครูว่าพิธีกรรมไหว้ครูทุกพิธีกรรมศาสนีศาสนพิธีที่บรรพบุรุษได้ทำมายกตัวอย่างว่ามันเหมือนเหมืองแม่เมาะเรามีสะพานลำเลียงเขาเรียกถ่านหินจากบ่อที่เขาขุดเนี่ยไม่ให้ขาดทำงานตลอด24ชั่วโมงสะพานเนี่ยแล้วยังไม่พอต้องลำเลียงน้ำดังนั้นที่แม่เมาะนี่จะมีอ่างเก็บน้ำเยอะมากทำไมต้องใช้น้ำกับใช้ถ่านหินเพราะสองอย่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญถ่านหินเอาไปก่อไฟเป็นเชื้อเพลิงเอาไปต้มน้ำเพื่อมันเกิดความร้อนไปดันเครื่องจักรให้ไปเกิดกระแสไฟถามว่าถ้าขาดสายพานถ้าขาดรางลำเลียงน้ำเข้าเครื่องจักรเนี่ย
เครื่องจักรมันก็ทำงานไม่ได้ขาดตัวหนุนพอเครื่องจักรทำงานไม่ได้ไฟฟ้าก็ตกขาดขาดหายหายเหมือนกันพระอาจารย์ก็ได้คุยเมื่อวานว่าการที่เรามีพิธีไหว้ครูมันเหมือนกับลำเลียงความดีงามที่กระตุ้นบางทีเราอยู่ไปอาจจะรู้สึกความเข้มข้นความเคารพนับถือหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ความเพียรอะไรก็แล้วแต่ความกตัญญูกตเวทีมันกำลังจะมอดดับเหมือนไฟมันกำลังมอดดับพอได้เติมฟืนไปได้เติมถ่านไปมันก็ลุกโชนขึ้นมาเหมือนกันพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความกตัญญูพลังแห่งสามัคคีที่มันมีอยู่ถ้าเราไม่มีกิจกรรมพวกนี้มันเหมือนไม่ได้เติมเหมือนเครื่องจักรที่ลงไฟฟ้าถ้าไม่มีสายพานลำเลียงถ่านหินถ้าไม่มีท่อน้ำที่ลำเลียงน้ำไปเครื่องจักรถึงจะราคาแพงก็ตามก็ไร้ประโยชน์ก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เช่นกันพระธรรมคำสอนของพุทธองค์ดีแค่ไหนก็ตามเป็นสัจธรรมแค่ไหนก็ตามถ้าเรามีพิธีพวกนี้ความมีน้ำใจความเสียสละความศรัทธาสติปัญญาก็ไม่สามารถจะได้หล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ได้นะอันนี้ก็ได้พูดคุยกับศรัทธาสาธุนิสิตเมื่อวานนะเช่นกันวันนี้พิธีต่อเทียนพรรษานะศรัทธาญาติโยมเห็นว่าบางท่านเอาโรงทานมาบางท่านก็เกื้อกูลหนุนนำนอกจากเรารักษาประเพณีอันดีงามแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งมวลที่เราเสียสละสามัคคีต่อกันมันนำมาซึ่งการต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาได้สนับสนุนกิจการของวิไลสงฆ์นะวิไลสงฆ์เราก็มีผู้ที่มาศึกษาที่นี่หลากหลายอาชีพหลากหลายวัยแม้แต่เป็นพระเองก็มีทั้งสามเณรตัวเล็กๆมีทั้งพระผู้มาอาวุโสซึ่งได้มารับการศึกษาที่นี่นะดังนั้นเราทั้งหลายก็เหมือนกันสตาสาธุชนทั้งหลายที่เรามาช่วยกิจการไม่ได้รับทางตรงไม่ได้มาเข้าศึกษาโดยตรงแต่เรามีวิทยุเพื่อการศึกษาที่สื่อสารเอาครูบาอาจารย์ได้นำธรรมะไปสู่ทัศทายาทโยมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆดังนั้นก็เป็นความงดงามของครอบครัวคลื่นสีขาวครอบครัวของพุทธศาสนิกชนเราไม่มีอะไรมาปิดกั้นว่าเราจะทำบุญในวงแคบๆเฉพาะวัดวาอารามของเราตรงไหนที่มันเป็นบุญเราพร้อมที่จะหนุนเสริมพร้อมที่จะไปต่อก่อบุญกุศลให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็ประโยชน์แก่ประเทศชาตินะดังนั้นก็ถือโอกาสได้ปรารภที่เราทั้งหลายได้มากันที่นี่นะแล้วก็ก่อนจะเปิดแล้วก็ก่อนจะไปร่วมกิจกรรมหล่อเทียนที่ข้างหน้านี้ก็ฝากเป็นข้อคิดพวกเราว่าเทียนนอกจากพิธีกรรมพวกนี้มันมีประโยชน์ต่อลมหายใจได้เกื้อกูลหนุนนำปลุกศรัทธาให้มันต่อเนื่องไม่ให้มอดหายได้ปลุกเรื่องความเสียสละเรื่องความสามัคคีเรื่องความกตัญญูต่อพระศาสนาต่อแผ่นดินต่อครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยก็อยากจะถอดรหัสเกี่ยวกับเทียนสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นนะเทียนเนี่ยเวลาเราจุดเนาะมันจุดมาแล้วมันจะขับไล่ความมืดถ้ามันถูกจุดถ้าเทียนมันมีน้อยมันก็ไล่ความมืดในวงแคบๆถ้ามีเทียนหลายเล่มจุดไปจุดไปจุดไปปรากฏว่าที่มันมืดมากมันก็จะเหลือมืดน้อยจากมืดน้อยมันจะกลายเป็นความสว่างเพราะเกิดจากแสงสว่างจากเทียนทีละเล่มทีละเล่มทีละเล่มเช่นกันที่เราจุดแสงเทียนขึ้นแสงไฟขึ้นก็เหมือนกับความดีที่เราก่อตัวที่เราสร้างขึ้นแต่ละคนที่เราสะสมที่เราทำหนึ่งคนก็เหมือนเราจุดเทียนหนึ่งเล่มมันสว่างวงแคบๆสองคนสามคนมันเริ่มเป็นพลังมหาศาลละแสงสว่าง
นี่เห็นหรือยังว่าพลังความดีมันจะทำให้ความมืดก็คือปัญหาสังคมที่มันน้อยมันก็กลายเป็นไม่มีที่มันมีเหมือนกับความมืดมันก็จะเบาบางเพราะเราแต่ละคนเหมือนเทียนที่ถูกจุดก็คือมีความดีเป็นรัศมีแห่งตัวนี่ข้อที่หนึ่งอยากจะฝากเป็นข้อคิดว่าที่ไหนที่เราทำให้สังคมดีขึ้นเพราะเรามีแสงสว่างอยู่ในตัวก็คือความดีหนึ่งคนก็หนึ่งแสงสว่างประการที่สองเทียนเวลาจุดไว้แล้วเนี่ยมันจะถูกไฟเผาผลาญเหลือน้อยสักเพียงใดก็ตามเทียนมันยังจะให้แสงสว่างรอบตัวมันจะเหลือน้อยสักเพียงใดก็ตามดังนั้นเวลาเราจะเป็นคนดีเราจะทำความดีก็ขอให้รักษาความดีคู่ขนานไปกับอายุของเราซึ่งเหลือน้อยลงเหมือนเทียนที่มันเหลือน้อยลงก็ตามแต่มันยังมีแสงสว่างรอบตัวมันเสมอต้นเสมอปลายเราเป็นคนดีก็ต้องเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมออย่าเป็นคนดีที่เวลาถูกชักจูงด้วยผลประโยชน์วันข้างหน้าก็ลุ่มดอนๆเหมือนไฟที่มันถูกกระทบมันวับมันไม่สม่ำเสมอมันไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นเวลาเราจะเป็นคนดีก็ขอให้มันนิ่งตรงแล้วก็สม่ำเสมออันนี้ก็อยากจะฝากแสงเทียนที่เราได้รับก็น้อมนำมาเป็นคติธรรมด้วยประการที่สามก็อยากฝากพวกเราว่าเทียนเล่มไหนที่มันแกว่งมากมักจะมีน้ำตาเทียนมากแล้วก็เทียนเล่มนั้นจะหมดไวถ้าเปรียบเหมือนเทียนที่นิ่งเหมือนกับจิตใจที่สงบเทียนที่มันแกว่งเหมือนกับจิตใจที่ทุกข์ฟุ้งซ่านเทียนที่ไฟมันแกว่งมันจะมีน้ำตาเทียนเยอะหมายความว่าคนที่ฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบเป็นคนที่ทุกข์มากแล้วยังไม่พอที่มันแกว่งนั่นแหละมันส่งผลต่อเทียนทำให้มันหมดไวคนที่ทุกข์มากเครียดมากจิตใจไม่สงบเนี่ยทำให้อายุไขของเราถูกบั่นทอนจะถ้าเป็นเหตุให้อายุสั้นเนาะดังนั้นอยากให้อายุยืนเราก็ต้องทำตัวเหมือนเทียนที่ไฟมันนิ่งนะมันจะค่อยๆมอดแล้วมันจะอยู่นานด้วยคนที่มีจิตใจสงบนะอายุไขธาตุขันธ์ของเราก็จะไม่เสื่อมไปมากจะเป็นคนที่มีอายุยืนด้วยนะเอาละก็เป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้ก็ท่านปลัดนะท่านปลัดหาดานี่มาแต่เช้านะเมื่อกี้ไปคุยมาคนบ้านผมมาเยอะเลยพระอาจารย์นะคนสันทรายเนาะนี่ท่านปลัดเป็นคนสันทรายนะญาติโยมเดี๋ยวก็มาทักท่านได้ท่านมาเพิ่งมาอยู่ที่นี่ย้ายมานะก็รู้สึกว่า 3-4 เดือนละเนาะดังนี้ก็เดี๋ยวก็มาคุยกับท่านปลัดได้เป็นคนสันทรายเอาละในนามของผู้บริหารนะในผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางก็ขออนุโมทนาขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเกาะคาสถานศึกษาภาคเอกชนภาคประชาชนและองค์กรสมาคมต่างๆนักจัดรายการสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาภาคเหนือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิไลสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์และคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตทุกท่านนะที่ตลอดถึงญาติโยมที่มาจากทิศทั้ง4นะที่ให้การสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเจ้าภาพอาหารลงทานน้ำดื่มเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีส่งเสริมพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชาและเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมในวาระที่พระองค์มีพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาประจำปีงบประมาณ2567ขออำนวยอวยพรให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
ขอกราบคารวะด้วยความเคารพขอเจริญพรครับในนามของไรสงนครลำปางนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการไรสงนครลำปางที่ได้เมตตาได้กล่าวเปิดและให้ข้อคิดสเก็ตธรรมในการอันเบิร์นชีวิตบูรณาการในกิจกรรมของการรอเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนของไรสงนครลำปางประจำปีการศึกษาและประจำปีประมาณ 2,567 มาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับโอกาสนี้นะครับขอได้รับเกียรติจากท่านปลัดธาดาสุภัทคุณนะครับปลัดอำเภอก่อคาปฏิบัติราชการแทนท่านอำเภอก่อคาได้ขึ้นถวายเครื่องทายธรรมแด่ประธานในพิธีขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพครับส่งขึ้นเลยล่ะครับขออนุญาตปรับเวทีนะครับขออนุญาตปรับเวทีขอกำลังนิสิตนะครับช่วยปรับเวทีเรื่องของโต๊ะเก้าอี้เนาะครับเนาะอันนี้ขอกราบนิมนต์นะครับพระสงฆ์พิธีจำนวน9รูปนะครับขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อจะได้ประกอบพิธีตามกำหนดการต่อไปนะครับซึ่งหลังจากที่พระสงฆ์ขึ้นเวทีเรียบร้อยนะครับก็จะได้สมาทานเบญจศีลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้กราบนิมนต์ประธานฝ่ายบรรพชิตและพระมหาเถระพระภิกษุสงฆ์พระนิสิตได้ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้ทำรูปเกียรติฝ่ายคารวาสตลอดจนถึงสถาสาธุชนฝ่ายคารวาสตลอดจนถึงนิสิตนะครับได้ร่วมหล่อเทียนพรรษาตามลำดับต่อไปนะครับอานิมนต์พระสงฆ์9รูปนะครับพระนิสิตนะครับเพื่อจะได้เจริญชยมงคลคาถาสวดตอนที่เฮาประกอบพิธีหล่อเทียนนะครับขออนุญาตเตียนยังบ่ต้องไปเดี๋ยวปีนิสิต2ท่านเอาเตียนวางก่อนเดี๋ยวเฮาอยู่ไว้เดี๋ยวรับศีลกำ เดี๋ยวขาแข็งนะวางกัน ยืนนั่นเหมือนนะ เดี๋ยวรับศีลกำเดี๋ยวไม่ได้จุดไฟเลยรับศีลกำมาแบ่งเดี๋ยวกันจุดไฟก่อนจุดไฟไม่กะเปิดเตียนนะแต่มาเกิมมาแล้วกันเนี่ยขอคุณทวัตนะครับช่วยดูเรื่องของไฟแก๊สนะครับไปดูตาลปัดหลังเวทีนะฮะลูกตาลปัดหลังเวทีนะครับนี่ครับเอาพานไปอันน่ะพานสีทองไปเกณฑ์รูปแหลกครับเกณฑ์เลยครับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคารวะทุกท่านนะครับได้สมาทานเบญจศีลพร้อมกันนะครับสาธุมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา
ตาติยมปิมายังพันเตติสารานิดาสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาทินนาทะนาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสัมเมสุมิสาจาระเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาระเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุรเมรยมัชฌะปะมาตาธานาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมลยามัจจปมาตาธานาเวรมะนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิบานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสิเรนนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยสาธุครับโอกาสต่อจากนี้ไปนะครับขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าคณะผู้อำนวยการไร่สงนครลำปางนะครับพร้อมกับโดยหลวงปู่หลวงปู่ดอยนะครับพระครูปฏิภาณธรรมทินจากวัดพระธาตุจอมพ่อจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมกับโดยพระนักกิจการทุกรูปนะครับได้นำรอเทียนพรรษาขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงทุกรูปนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่ท่านผู้อำนวยการและก็หลวงปู่พ่อครูปฏิพันธ์ธรรมทินพระมหาเถระในที่ประชุมสงฆ์นำพระสงฆ์พระนิสิตรอเทียนพรรษาและก็ตามด้วยท่านปลัดอาวุโสของอำเภอเกาะคาและก็ส่วนราชการบวชจะเป็นองค์การส่วนบริหารท้องถิ่นจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดนะครับก็ได้เดิน
นำศรัทธาญาติโยมหล่อเตียนพร้อมกันวิปัตติปัตติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาศายาปลิตังรูธัมมังคารังวิปัตติปัตติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพปัญญาวินาศายาปลิตังรูธัมมังคารังวิปัตติปัตติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกาวินาศายาปริตังพุทธมังคาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตติปิโสภะคะวันอะระหังพุทธศาสนิกชนสามารถสวดพร้อมกันได้นะครับวิชาจารณะสวดดังๆเพิ่มดังทั่วห้องประชุมแห่งนี้เลยโลกาวินุอนุนตโรปุริสธรรมสารดิสันทะเทวมนุนสานังพุทธมบกวันติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธมวิญญาณจรณะสัมปันนุนสุขโตโลกาวิโทนุนตโรปุริสธรรมสารติสันทะเทวมนุนสานังพุทธมภะคะวาวันติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธมวิญญาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทะเทวมนุสสานังพุทธมภะคะวาติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธเวชชาต่อไปก็ขอเจริญพรเชิญนะคุณโยมธาดาปลัดอาวุโสของนะอำเภอกอคาพร้อมด้วยนะสจ.กฤษณวัฒน์ประสานนะและก็ตัวแทนของวัฒนธรรมจังหวัดลำปางพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่นะอยู่ในมณฑลพิธีแห่งนี้ใครมีแผ่นเทียนพรรษานะอยู่ในมือก็ลุกมานะลุกมาเข้าแถวแล้วก็นะนำแผ่นเทียนพรรษาใส่หม้อต้มเนื้อสุขโตโลกาวิโตที่นั่งอยู่ก็ช่วยกันสวดบทพุทธคุณ108จนเสร็จพิธีนะครับสารดิสาทะเทวมนุสสานังพุทธโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทะเทวมนุสสานังพุทธโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทะเทวมนุสสานังพุทธโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธโธ
วิชฌานจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุนสานังบุตรสถาญาติโยมต่อแถวกลางได้เลยเนาะเจ้าหน้าที่ช่วยจัดแถวญาติโยมไม่ต้องโก้งก็ได้นะอยู่ช่องกลางจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกญาติโยมที่ถือเทียนก็สวดไปด้วยนะก่อนที่จะได้หย่อนเทียนลงในหม้อต้มสัทธาที่นั่งอยู่ก็สวดกันสวดดังๆคือเตวะบุตรเตวดาในขวางของวิไลสงฆ์นครลำปางได้อนุโมทนาสาธุการอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุนพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนกัตโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสันทานเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูสถาญาติโยมให้มีเตียนที่อยู่ในมือในกระเป๋าก็ลุกขึ้นมาต่อแถวแล้วก็นำเตียนใส่หม้อต้มได้เลยเนอภะคะวาติอิติปิโส
อรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานนตาโรปุริสธรรมสารติสัทธานเทวมนุนสานังพุทธโธหน้าแถวใกล้จะหมดแล้วไอ้มีเตียนเนอะเกิดใจได้ไหลใจตันมีเตียนอยู่ในมือในกระเป๋าลุกมาหลอดเตียนพร้อมกันได้เลยนะครับสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสสานังพุทโธภควันติติปิโสมภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสมภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสสานังพุทโธภควันติสาธุสาธุสาธุยังมีอยู่อ้าวเชิญเชิญคุณแม่เชิญได้อยู่นะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะที่ได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนประจำปี2567ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.50 MHz และก็สถานีวิทยุเครือข่ายขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุภาคธุรกิจต่างๆติดได้เชื่อมโยงเชื่อมลิงก์ของสถานีวิทยุหลักของวิทยาสงฆ์ก็ดีของขึ้นสีขาวนะครับอนุโมทนาครับลำดับจากนี้ไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับประธาน